มาปิดท้ายข่าวเด่นประเด็นใต้วันนี้นะครับไปดูกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรและก็อาหารปลอดภัยกันที่จังหวัดตรังนะครับโดยได้ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภายใต้กิจกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสร้างรายได้สู่ชุมชนครับที่ลานกิจกรรมตลาดกลางเมืองถนนสีตรังหนึ่งตำบลทับเพียงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย ภายใต้กิจกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสร้างไรายได้สู่ชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดําเนินงานด้านเกษตรปลอดภัยและสร้างเครือข่ายให้เกิดการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยโดยเครือข่ายเกษตรปลอดภัยระดับจังหวัดสู่ซร คือโรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมร้านอาหารปลอดภัยนั่นเองครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน10กลุ่มผลิตภัณฑ์จาก10ออำเภอค่ะได้แก่กลุ่มเครื่องแกงอำเภอเมืองตรังปลาเคม็มปลาหวานกะปิกุ้งแห้งอำเภอสิเกาผลิตภัณฑ์พริกไทยอำเภอปะเหลียนฝรั่งมะละกออำเภอรัศดาเครื่องแกงอำเภอย่านตาขาวผลไม้ปลอดสารพิษอำเภอห้วยยอดเครื่องแกงอำเภอวังวิเศษ ข้าวเบายอดม่วงอำเภอนายองอาหารทะเลอำเภอกันตังและอำเภอหาสำราญโดยการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยกิจกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสร้างไรายได้สู่ชุมชนจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดฟาร์มสุกมารเก็ตตลาดฟาร์มสุก ความสุขจากอาหารปลอดภัยมาร่วมกันนำเสนอสินค้าและโชว์ศักยภาพที่มีมากล้นของชาวจังหวัดตรังให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากชุมชนทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะคุณผู้ชมสามารถไปเที่ยวชมงานกันได้นะคะระหว่างวันที่13ถึง15กันยายน2567ค่ะก็มีวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวนันใช่แล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก หลายอย่างนะแต่ว่าอาหารที่ปลอดภัยทานเข้าไปแล้วอุ่นใจว่าไม่เกิดอันตรายแน่นอนนี่ก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับค่ะ